สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรเดือนนี้จะเริ่มต้นที่มังกรนะคะเพราะฉะนั้นจะจบที่ธนูนะคะแต่ละเดือนเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันนะก็ผัดกันไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่เข้ามาถามเนี่ยก็จะขอตอบตรงนี้นะคะว่าถ้าเดือนของคุณไม่ยังไม่ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ลองดูว่าเดือนของคุณเนี่ยมันไล่มาประมาณไหนสมมติว่าถ้าเกิดว่าคลิปที่ออกไปเนี่ยเป็นเดือนสิงหาอย่างเงี้ยนะแล้วคุณเกิดอยู่ในเดือนกันยาคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะเป็นคิวถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังหาของตัวเองไม่เจอไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะยังมาไม่ถึงหรือถ้าเกิดว่าใครไปเกิดเมษาอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในเดือนราศีเมษแล้วตอนนี้มันเป็นสิงหาก็แสดงว่ายังไม่ถึงอีกหลายคลิปนะคะโอเคค่ะภาพรวมของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะก็เป็นไพ่เรื่อยๆนะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆยังไม่หนักมากนะคะแต่ก็มีไพ่ที่ขึ้นมาเตือนมากกว่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดของไพ่กันนะคะไพ่ตำแหน่งแรกเลยเนี่ยนิดนึงนะคะบางคนถามมาว่าไอ้ไพ่นี่มันคืออะไรไม่เคยเห็นจริงๆถ้าเราจะสังเกตดูสำหรับที่เขามาทำเป็นการทำนายทาง YouTube เนี่ยนะคะหรือว่าเวลาเราไปดูกับหมอดูจริงๆก็แล้วแต่เนี่ยเขามีการใช้ไพ่หลายตัวมากไพ่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไพ่ตระกูลเดียวกันทั้งหมดอะค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกชื่อเขาว่ายังไงนะคะสมัยนี้ก็มีหลายอย่างเนาะก็แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการใช้ไพ่ในการพยากรณ์โดยการดูความหมายของหน้าไพ่นะคะไพ่แต่ละชุดเนี่ยให้รายละเอียดไม่เหมือนกันบางชุดเนี่ยจิตรกรหรือคนที่เขาวาดรูปออกมาเนี่ยเขาเจาะจงที่จะให้มันเป็นเรื่องของความรักนะคะซึ่งไพ่เกี่ยวกับความรักเนี่ยจะหาได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ดีทีนี้แต่ว่าคนเราที่เห็นบ่อยๆก็เคยอธิบายไปเนาะเป็นชุดที่เราเห็นมีไพ่ดาบไพ่ถ้วยไพ่อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็เป็นชุดที่ได้รับความนิยมนะคะคนก็เลยเห็นไพ่ชุดนั้นค่อนข้างเยอะแต่หลังๆเนี่ยก็มีการใช้ไพ่หลายๆชุดเพิ่มเติมมากขึ้นเนื่องจากว่ารายละเอียดของไพ่อะค่ะมันจะให้รายละเอียดได้มากกว่านะคะบางชุดเนี่ยเหมาะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยตรงบางเน้นเหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าหมอดูท่านนั้นๆเนี่ยเขาถนัดไพ่ชุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่จริงๆใช่ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าบางตัวเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเราคือผู้ถูกทำนายเนี่ยไม่เคยเห็นเราก็อาจจะดูว่าไพ่ชุดนั้นยากสำหรับเราแต่สำหรับคนที่เขาเป็นหมอดูเนี่ยเขาเลือกใช้ไพ่ชุดนั้นเพราะว่าเขาถูกชะตากับไพ่ชุดนั้นเขาจะทำนายไพ่ชุดนั้นด้วยความมั่นใจมากกว่านะคะอันนี้คือการตอบคำถามสำหรับคนที่ถามมานะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปตอบมารายละเอียดมันเยอะก็เลยขอตอบแบบอย่างนี้ดีกว่านะคะต่อไปกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องนะนี่คือตำแหน่งของเจ้าชะตานะคะพอได้ไพ่แบบนี้ก็จะบอกว่าเดือนนี้ระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีๆนะคะหงุดหงิดไม่เคยสบอารมณ์ในหลายๆเรื่องนะคะบางทีมันเป็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเองอะนะคะแล้วทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่เคยได้ดั่งใจทั้งนั้นนะคะลักษณะไพ่แบบนี้ถ้าคนมีลูกน้องบริวารต้องระวังอารมณ์ที่ใส่กับลูกน้องบริวารหน่อยนะบางทีเขาผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ผ่านที่เป็นเรื่องได้นะคะรวมถึงกับหัวหน้างานเราด้วยนะคะคือเอาเป็นว่ากับคนรอบข้างทั้งหมดอะค่ะเดือนนี้นะอาจจะไม่เคยเดือนนี้นางแต่ว่าเมื่อขึ้นไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาเป็นที่เรานะไม่ใช่เป็นผู้ที่เราถูกรองรับนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่เราเนี่ยเป็นคนไปทำเป็นผู้กระทำคนอื่นนะคะกับคนรอบข้างก็ได้เหมือนกันเนื่องจากขึ้นในตำแหน่งเจ้าชะตานะพ่อแม่พี่น้องลูกๆนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคยแฮปปี้เวลาเขาทำอะไรนิดหน่อยก็ขัดหูขัดตาระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะมันจะมีปัญหากับคนที่มีคู่อ่ะเพราะบางครั้งเนี่ยไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ข่มคู่ได้เหมือนกันนะคะไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ที่มาขยายซึ่งกันและกันนะคะไพ่ใบนี้ก็ไม่เคยดีนักนะคะเป็นไพ่ของความปั่นป่วนเห็นไหมคะอยู่ในคลื่นทะเลใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากอารมณ์เราไม่เคยจอยเท่าไหร่ไพ่ชุดนี้เนี่ยดิฉันเลือกมาใช้เรื่องการงานเพราะมันให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะคะขออธิบายความหมายของไพ่ชุดนี้นิดนึงนะคะอันเนี้ยนะคะมันเป็นปลา
นะคะที่มันอยู่นิ่งๆเหมือนมันจำศีลน่ะจนต้นไม้อ่ะขึ้นไปอยู่เต็มข้างหลังเขาเลยนะคะเหมือนเกาะเลยนะคะชาวประมงเนี่ยเขาก็เลยนึกว่าตรงนี้มันเป็นเกาะนะคะก็มาพักนะคะเวลาล่องเรือในทะเลนานๆก็ใช้มาพักเอานะคะเพื่อที่จะไปต่อวันดีคืนดีไอ้ปลาตัวนี้มันตื่นขึ้นมานะคะมันก็เลยเนี่ยค่ะมันเป็นปลาตัวใหญ่นะเกาะทั้งเกาะก็เลยสร้างขึ้นมหาศาลเลยนะคะตีความหมายง่ายๆนะคะที่ต้องเล่ารายละเอียดให้ฟังจะได้รู้ไงว่าไพ่มันอ่านยากเพราะอะไรบางทีดูไพ่แล้วไม่เข้าใจก็ต้องดูเนื้อหาของไพ่ข้างในด้วยนะคะแต่บางคนถ้าเป็นไพ่ชุดที่พูดเกี่ยวกับตำนานเนี่ยอาจจะต้องไปอ่านรายละเอียดของเรื่องนั้นมาก่อนนะคะถึงจะตีความหมายของไพ่ได้ไพ่ใบนี้ความหมายสั้นๆของเขาก็แปลว่าอะไรที่แน่นอนก็แปลว่าไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบแรกบอกเรื่องอารมณ์ใช่ไหมคะไพ่ใบที่สองบอกความหมายตามที่เมื่อกี้อธิบายไปคนที่เขาเคยยอมให้เราได้อะวันดีคืนดีเขาก็ยอมให้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกับคู่ของเราถ้าเมื่อก่อนเราเคยขี้บ่นนะคะเราเคยจุกจิกจุกจิกอะไรกับเขาได้เนี่ยแล้วมันไม่เป็นปัญหามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเต็มที่เขาก็แค่หงุดหงิดเดือนเนี้ยเขาอาจจะเหมือนกินดีหมีมาเลยนะคะก็อาจจะปะทะกับเราได้นะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่ของสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอเรือลำเนี้ยมันกำลังแล่นเข้าสู่เกาะเห็นไหมคะดูเนาะไม่แน่ใจว่ากล้องเขาจะโฟกัสได้ดีแค่ไหนเรือมันยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าว่าอารมณ์ในเดือนนี้เราจะเป็นยังไงพยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงก็ดีนะคะปัญหามันคงจะมีบ้างแหละแต่ว่าพอเรารู้ตัวล่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ตั้งรับเวลาที่จะปล่อยคำพูดออกไปหรือจะทำอะไรออกไปเนี่ยให้ฉุกใจคิดสักนิดนึงมันก็จะทำให้ปัญหานั้นน่ะมันเบาคลายลงได้นะคะกับลูกๆเด็กๆหรือบริวารก็ได้นะคะเมื่อก่อนเขาเคยยอมเราเมื่อก่อนลูกเป็นเด็กที่ไม่ดื้อเลยนะคะบ่นนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาแต่เดือนนี้ลูกอาจจะอยู่ดีดื้อมากๆก็ได้เหมือนกันเพราะมันบอกแล้วว่าไพ่มันขึ้นแล้วว่าอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนนะคะระมัดระวังนิดนึงเป็นไพ่อารมณ์ค่ะต่อไปในตำแหน่งของเรื่องการงานนะคะไพ่การงานใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ปัญหาจุกจิกจุกจิกที่ต้องแก้ไขนะคะเรื่องนู้นไปเรื่องนี้มาแต่เนื่องจากว่าไพ่สองใบเนี้ยมันติดกันนะคะก็จะขยายความหมายอีกอย่างนึงว่าบางทีปัญหาจุกจิกจุกจิกหลายๆเรื่องที่กวนใจเราเนี่ยเป็นเพราะเราทำให้มันเป็นปัญหาค่ะเหมือนกับไปหงุดหงิดนะคะถ้าเกิดบางอย่างมีปัญหาเกิดขึ้นก็จริงแต่เราก็ลืมมันไปมันเป็นปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆก็แก้มันไปก็จบแต่บางทีเหมือนกับเนื่องจากอย่างที่บอกว่าไพ่มันติดกันเนี่ยมันก็ส่งผลถึงกันและกันนะคะคือบางทีคล้ายๆกับปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วกำลังแก้อยู่กำลังทำอยู่เรื่องนี้ยังไม่เสร็จอีกเรื่องนึงก็เข้ามาพานให้เราแบบยิ่งทำให้มันแบบลำคาญหงุดหงิดใจไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งรับนะคะปัญหาหงุดหงิดเข้ามาก็อย่าพึ่งลำคาญใจนะก็แก้มันไปถือว่าดวงนี้ยังไงมันก็ต้องเจอนะคะตั้งรับให้ดีๆอย่างที่บอกว่ามันยังมีทางหลีกเลี่ยงมาเป็นแค่เหมือนไพ่มาเตือนอะนะพอไพ่อีกใบหนึ่งนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้มาเป็นไพ่การปรึกษาผู้รู้นะคะถ้าปัญหาบางอย่างที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะอะแล้วบางทีเหมือนกับมันแก้ไม่จบสักทีนะคะไพ่ใบนี้นอกจากว่าปรึกษาหาผู้รู้แล้วมันยังหมายความว่าเราอาจจะต้องศึกษาก็ได้นะคะแต่ศึกษาไพ่การศึกษาไพ่การหาความรู้เนี่ยมีหลายใบแต่ถ้าไพ่แบบนี้เหมือนเป็นการปรึกษาเรียนรู้บางทีอาจจะไม่ใช่เป็นการไปเรียนโดยตรงนะอาจจะถามคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะคะเป็นการคุยกันโดยลักษณะแบบอย่างเงี้ยคุยกันเรื่อยๆนะคะหรือว่าเข้าไปอยู่ในแวดวงของคนที่เขามีความรู้ในเรื่องนั้นๆถ้าเป็นเรื่องงานเราก็ดูซิว่างานของเราติดปัญหาตรงไหนนะคะบางคนได้ไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลว่าการเข้าถามด้วยปากเปล่าด้วยนะ อย่างสมัยเนี้ยเราก็ต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยใช่ไหมคะอย่างยุคสมัยเนี้ย เรื่องข้อมูลข่าวสารอะโซเชียลมันกว้างไกลนะคะมันเปิดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขามีการเรียนรู้เรื่องนี้หรือว่าการที่มีความเชี่ยวชาญทางเรื่องเนี้ยเราอาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกเขาหรือเข้าไปดูบ้างบางทีเราอาจจะได้วิธีการแก้ไขมาจัดสรรกับงานตัวที่มีปัญหาของเรานี้ก็ได้นะคะสำหรับคนเช่นตัวอย่างนะบางทีรู้สึกโอ้โหทำงานแล้วทำไมมันปัญหาเยอะแก้ไม่จบลองไปดูวิธีการจัดการที่เขาวางแบบผังอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไปได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วเราก็มาจัดการของเราให้มันดีขึ้นก็ได้หรือบางคนสำหรับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีอ่ะเหมือนกับคนเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็ตามนะคะเหมือนกับเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยว่ามันทำยังไงทำไมมันจุกจิกเหลือเกินนะคะ
ทำไม่ได้ทำไปก็มีแต่ปัญหาเนี่ยค่ะอย่างที่บอกคุณอาจจะต้องไปอยู่ในชมรมนั้นนะคะหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลเหล่านี้นะคะการพูดคุยกันหรือการขอความช่วยเหลือปรึกษากันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ผลดีนะคะแต่ถ้าตีความหมายโดยทั่วไปของคนที่ทำงานประจำลักษณะธรรมดาอาจจะหมายถึงบางครั้งการขอความช่วยเหลือหรือการปรึกษากับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเหมือนกับ เราติดปัญหาตรงนี้เราก็ถามเขาก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้นะคะก็ถือว่าไม่หนักนะก็ไพ่ใบแรกก็เรื่องของอารมณ์นะคะส่วนใหญ่ปัญหาหงุดหงิดใจมากกว่านะคะชุดที่2การงานก็ยังไม่หนักนะคะแก้ไขได้นะคะปัญหาชุดที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของขอโทษค่ะไม่ใช่ปัญหาไพ่ตำแหน่งที่3แล้วนะคะเรียงลงมานะไพ่ในแต่ละตำแหน่งของเราเนี่ยมันจะมีไพ่2ใบนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินอธิบายนิดนึงบางทีการเงินเนี่ยดิฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องตัวเงินโดยตรงนะหมายถึงสิ่งที่มีค่าหรือบางครั้งหมายถึงเรื่องของผลประโยชน์ผลตอบแทนก็ได้นะคะที่มีมูลค่าอาจจะไม่ได้วัดด้วยตัวเงินอาจจะวัดด้วยความรู้สึกก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่สูญเสียนะคะไพ่สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักพอมาใช้ด้านการเงินหรือว่าผลประโยชน์ก็อาจจะหมายถึงว่าอยู่ดีๆเนี่ยผลประโยชน์มันแบ่งกันไม่ลงตัวส่วนที่เป็นของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ด้านทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันรัดกุมทำให้มันเรียบร้อยเพราะส่วนใหญ่ไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีปัญหานะคะบางคนจะไปเซ็นสัญญาทำอะไรเป็นหุ้นส่วนลองดูเรื่องของผลประโยชน์อะไรการแบ่งที่ลงตัวนะคะคืออยากจะบอกว่าบางคนคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้คนนี้คุยได้มีปัญหาก็คุยได้ยามที่ปัญหามันยังไม่เกิดอะค่ะมันได้หมดแหละนะคะทุกอย่างมันก็หยวนๆเรื่องจริงนะที่เขาบอกว่าผลประโยชน์มันยังไม่เกิดเงินมันยังไม่เข้าตาเนี่ยไม่ทะเลาะกันพี่น้องกันสามีภรรยากันเพื่อนซี้กันเรื่องของผลประโยชน์การแบ่งที่ไม่ลงตัวเนี่ยเลิกลากันมาแล้วหลายคู่นะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่คุยกับลูกค้าจริงๆนะมันต้องคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นนะคะยามที่มันยังไม่เกิดอ่ะมันไม่มีอะไรให้มองเห็นอ่ะมันก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยนะคะการไว้ใจใครดิฉันไม่ได้แปลว่าใครจะโกงใครนะแต่เหมือนกับว่าถ้าทำให้มันรอบคอบแล้วปัญหามันจะไม่เกิดนะคะต่อให้เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนซี้กันก็ตามอะค่ะนะคะเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นไพ่เสียของรักนะคะก็ต้องแบ่งกันให้เรียบร้อยก่อนที่พูดอย่างนี้เพราะไพ่นี่ค่ะไพ่อีกใบหนึ่งเขาขึ้นมาแบบนั้นนะคะช้าไต่ตองจะกระโจนเข้าสู่อะไรไปเนี่ยนะลองคิดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่นั่งอยู่นะคะกล้องเห็นไหมเป็นคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นใส่ชุดขาวนะคะมีลูกประคำในมือหนึ่งเป็นเหมือนผู้ทรงภูมิอ่ะผู้ทรงความรู้แล้วเขาก็ชูนิ้วขึ้นมาอย่างนี้นิ้วหนึ่งนะคะเป็นการเหมือนหยุดคิดไต่ตองนะคะเพื่อขึ้นเรื่องตำแหน่งเรื่องการเงินผลประโยชน์ก็อย่างที่บอกว่าอะไรเนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยทำมันให้เสร็จในเบื้องต้นไม่นะมีโอกาสที่จะไปเสียผลประโยชน์หรือว่าแบ่งกันไม่ลงตัวแล้วเหมือนกับสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นของเรามันไม่ใช่ได้หมดเลยนะทุกอย่างนะคะจะไปซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถนะคะบางอย่างเนี่ยคุยในเงื่อนไขตกลงให้เข้าใจตรงกันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตกลงกันนั้นให้ได้นะคะอย่ามามีปัญหาแบบประมาณบอกว่าสมมุติว่าเช่นคุยกันแล้วบอกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อะยังไงโอ้ยอันนั้นเดี๋ยวคุยกันได้เคลียร์กันได้ไพ่แบบนี้ขึ้นโอกาสที่จะเคลียร์กันไม่ได้ค่อนข้างสูงนะคะต่อให้เหมือนบางทีมันเป็นจำนวนเงินไม่เยอะนะคะหรือว่าเป็นมูลค่าของที่ไม่ค่อยเยอะมันอาจจะหมายถึงเสียความรู้สึกก็ได้นะคะก็ยังไม่มีอะไรหนักนะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นไพ่มาเตือนตำแหน่งต่อไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไพ่ที่ดีค่ะใบแรกนี่ยังร่มรื่นหน่อยนะเป็นช่วงพักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงไพ่จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะแต่เดอะมูนของไพ่แต่ละชุดเนี่ยเท่าที่ลองดูมาหลายชุดนะเดอะมูนในแต่ละชุดชื่อเดียวกันแต่ความหมายต่างกันนะคะถ้าเดอะมูนของชุดที่เป็นพวกไพ่เหรียญดาบพวกนี้ความหมายของมันอาจจะไม่ค่อยดีนิดหน่อยหดหู่นะคะแต่ถ้าไพ่ของชุดนี้เป็นไพ่แบบพักลื่นเขาเรียกอะไรล่มลื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตีในด้านความสัมพันธ์กับคนทั่วไปเนี่ยก็เป็นลักษณะกลางๆนะคะอาจจะไม่ได้ดีเลิศแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรหนักๆยกเว้น
ถ้ามันเจาะจงไปคือถ้ามีปัญหาเรื่องงานก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องงานแต่ถ้าโดยภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะสบายๆไปเรื่อยๆอะค่ะไม่หวือหวาถ้าคนไหนเราเคยมีปัญหากับเขาอยู่เดือนนี้ก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงผลไม่ได้แสดงอาการอะไรมากถ้าเขม่นกันก็อาจจะยังแค่เขม่นกันอยู่นะคะถ้าดีๆกันอยู่พอดิฉันบอกได้ไพ่แบบนี้บางคนก็จะตีความหมายว่ามันต้องเปลี่ยนแบบดีขึ้นเลยใช่ไหมไม่ใช่มันยังคงอยู่ในสถานะเดิมของมันนะคะถ้าเป็นปัญหาที่มีคู่ครองกันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แรงนะคะรวมถึงบางครั้งอาแปลว่าปรับความเข้าใจกันก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องไปดูไพ่ใบอื่นประกอบนะคะอย่างไพ่แบบเนี้ยนะคะเราอาจจะรุนแรงมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดทำให้เขาแทนที่ตามดวงแล้วควรจะดีขึ้นอาจจะมีปัญหาหงุดหงิดแล้วเขาไม่ยอมกันนะคะไอ้เขาไม่ยอมเราไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขอให้กล้องโฟกัสนิดนึงนะไพ่จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเห็นไหมคะลักษณะคนเนี่ยเขาไปเจอบ่อทองนะผุดขึ้นมาเป็นน้ำเลยนะคะก็ดีไหมอ่ะก็ต้องดีนะคะเจออะไรที่ดีๆนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากต้องดูไพ่รายละเอียดของไพ่ข้างหลังเนี่ยวันนี้ใช้เป็นปากกานะเพราะจะได้ชี้จุดให้ดูชัดนะคะคืออันเนี้ยแสดงว่าถ้าเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะไปได้พบเจอคนที่ถูกใจชอบพอใจนะคะไม่ได้ตีเรื่องของความรักนะคะบางครั้งหมายถึงการร่วมมือในการทำธุรกิจหรืออะไรก็ได้อะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแต่อาจจะมีคนที่เขาไม่เคยเห็นด้วยอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเหมือนจะอยู่ทีมเรานะคะแต่ว่ามีความอิจฉาหรือเหมือนกับมีความไม่เคยเห็นด้วยนะคะไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เราทำไปก็มีนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุตินะคะเราอาจจะไปเริ่มต้นเจอใครบางคนหนึ่งที่พาเราก้าวสู่ธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะคะหรือว่ามีการสานต่ออะไรที่ให้ผลประโยชน์เอื้อกันเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเพราะมันเป็นไพ่บ่อทองก็จะตีไปว่าอาจจะไปเรื่องของผลประโยชน์หรือธุรกิจอะไรได้นะคะที่สามารถนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆเงี้ยนะคะคนที่เข้าเหมือนกับอห่อหมกไปกับเราด้วยเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เขายังไม่เคยถูกใจนักเช่นเขาเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในสิ่งที่พบสิ่งที่เจอหรือสิ่งนี้ด้วยก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับเรา 100% หรอกบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำธุรกิจกับใครฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันเป็นแม่บ้านหรือว่าฉันไม่มีโอกาสที่จะไปทำธุรกิจอย่างนี้หรอกแล้วไพ่แบบนี้มันหมายถึงอะไรคุณก็ต้องปรับเนื้อหาของมันอะให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณเพราะว่าเนื่องจากดิฉันไม่รู้พื้นดวงของคุณจึงไม่สามารถทายรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องลองตีง่ายๆสิว่าอะไรที่คุณมีอยู่อ่ะแล้วเผอิญว่าอยู่ดีคุณเป็นแม่บ้านหรือคุณได้รับโชคอะไรมาสักก้อนนึงอ่ะเจอใครแล้วก็มาผูกมิตรกันแล้วเขาก็นำผลประโยชน์มาให้เราเงี้ยนะคะอาจจะไปเจอใครบางคนใหม่ๆแล้วเขาก็ติดต่องานกันแล้วก็ให้งานเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคนอื่นที่เหมือนอห่อหมกไปกับเราด้วยอ่ะต้องลองดูซิว่าบางคนเขาเห็นด้วยกับเราจริงๆไหมหรือว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในตัวนี้ด้วยนะคะก็แค่ระมัดระวังไว้เฉยๆยกตัวอย่างเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตั้งใจทำทุกคลิปอยากทำให้ได้ประโยชน์จริงๆบางครั้งมันก็เลยอาจจะดูน้ำเยอะไปหน่อยทำสั้นๆก็ทำได้นะแต่เดี๋ยวทำสั้นๆแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวสรุปไพ่ชุดนี้ให้ฟังก่อนนะคะไพ่ชุดนี้สำหรับด้านความสัมพันธ์นะคะก็ยังดีอยู่อาจจะได้พบเจอใครที่นำพาผลประโยชน์หรือว่าอะไรบางอย่างมาให้เราได้นะคะซึ่งพอเราได้พบอันนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่ง่ายๆก็แปลว่าอาจจะมีคนที่เขาอิจฉาเราอะค่ะอันนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะจะไปชักชวนใครมาร่วมหุ้นร่วมทุนทำด้วยก็ลองดูด้วยนะแบ่งผลประโยชน์กันให้ลงตัวด้วยนะคะจะกลายไปว่าของที่เป็นของเราทำไปทำมาจากที่เราได้สัมปทานมาหรือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นผู้ติดต่อรายแรกเราไปชักชวนคนนู้นคนนี้มาทำสรุปว่ากลายไปว่าไปเป็นของเขาไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ต้องปรับเนื้อหาให้เข้ากับเรื่องราวของตัวเราเองอะค่ะแต่ไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาแนวนุ่มกว้างแบบนี้นะคะไพ่สรุปของการดูของเราในแบบนี้เราจะมีไพ่สรุปอยู่3ใบนะคะตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะสั้นๆยาวนิดนึงนะคะไพ่ใบที่1ดีใบที่2ไม่เคยเท่าไหร่ละใบที่3เริ่มมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแปลว่ายังรับมือได้อยู่ในเดือนนี้ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไพ่ใบนี้จริงๆมันเป็นไพ่ที่โอเคนะ
ไพ่ใบนี้คือเลิฟเวอร์สำหรับไพ่ของชุดนี้นะคะ1001ลาตีเนี่ยมันมีหน้าไพ่ที่คล้ายๆกันหลายๆใบเพียงแต่รายละเอียดปีกย่อยเขาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเดอะเลิฟเวอร์ขึ้นมาแต่ลักษณะหน้าไพ่เนี่ยมันหมายถึงความสุขใจนะคะความสมหวังเบื้องต้นก็ได้นะคะก็ถือว่าเดือนนี้ยังมีอะไรที่เราน่าพอใจประสบความสำเร็จในระดับต้นๆ นะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องถอยนะมันไม่ใช่ไพ่พักนะคะก็ต้องสู้กับมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าม้าบินนะคะนะคะม้าเนี่ยควบก็แย่แล้วเนาะต้องเหนื่อยแล้วอันนี้บินด้วยคือต้องแก้ปัญหามันอย่างเต็มที่แล้วบางครั้งเหมือนต้องมองข้ามช็อตปัญหาด้วยอย่าไปเอาปัญหาเล็กๆน้อยๆมาทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เตือนมากกว่านะคะมันเป็นไพ่ที่บางทีกล้องดูหน่อยนะคะมันเป็นไพ่ของงูตัวนึงเนี่ยมันหันหลังนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าไพ่ชุดนี้มันมีไพ่ที่หน้าตาคล้ายๆกันหลายๆใบนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่งูเนี่ยงูตัวเบลเลอร์เลยนะคะงูมันกำลังจะเลื้อยไปอ่ะแต่คนคนนี้เขาวิ่งตามงูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีความหมายง่ายๆว่าบางทีปัญหาบางอย่างเนี่ยเราเป็นคนพาเราเข้าสู่ปัญหานะเดินเข้าสู่ความยากลำบากเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามลองคิดดูซิว่าปัญหาหรือสิ่งที่คุณจะเดินเข้าไปสู่มันน่ะเป็นการนำพาเราเข้าสู่ปัญหาไหมนะคะอย่าใช้วิธีจบปัญหาเล็กเพื่อสร้างปัญหาใหญ่อ่ะอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างนะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูซิว่าที่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงดูเนื้อเรื่องของเราอะค่ะว่าบางครั้งปัญหามันเล็กๆน้อยๆอ่ะเป็นการเอาปัญหาเล็กๆให้หายไปขยายไปเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้ไพ่ตีขึ้นมาอย่างนี้นะคะมีหนี้เล็กน้อยไม่ใช่เอาหนี้โปะหนี้หนี้โปะหนี้หมุนกลับเข้ามาแล้วทำให้เป็นหนี้ก้อนใหญ่เพราะไพ่งูๆพวกนี้สำหรับไพ่ชุดนี้หมายถึงเรื่องหนี้สินก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวเราอะค่ะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราหรือการตัดสินใจของเรานะคะสรุปของไพ่งวดนี้ทุกใบเลยนะคะตีง่ายๆก็คือว่าระวังเรื่องของอารมณ์นะคะที่ค่อนข้างเด่นนิดนึงนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของพอถ้าไพ่อารมณ์เนี่ยขึ้นแบบนี้ปุ๊บไพ่ใบเนี้ยมันก็ขยายคล้ายๆกันนะคะว่าบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจนะคะมองข้ามมันไปไม่ใช่มองข้ามคือแก้ไขมันไปตามสถานการณ์นะคะมันก็จะช่วยทุกอย่างดีขึ้นได้นะเพราะไพ่ใบนึงมันยังดีอยู่เรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองดูซิว่าเราจะตกลงในความสัมพันธ์ที่ดีๆเนี่ยถ้าบางทีมันมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะต้องคุยกันให้เรียบร้อยอย่าเกรงใจนะคะมันจะได้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไพ่เตือนก็ขึ้นมาก็คือว่าอย่าเดินเข้าสู่ปัญหาบางครั้งเรามองบางเรื่องเนี่ยอย่ามองแต่แง่ดีของมันมองดูในแง่ร้ายด้วยนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เห็นแต่ว่ารายละเอียดบางเรื่องเนี่ยต้องไปปรับให้เข้ากับตัวของเรานะคะกะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆยาวไปนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ